ผู้ชมครับยุคคนชนข่าวขออนุญาตตรงนี้นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะครับคือมันไม่มีใครรู้หรอกคุณผู้ชมอันนี้พูดกันตรงๆนะฮะมี2คนเท่านั้นแหละครับที่รู้ก็คือสมรักกับน้องอายุ17ปีน้องก็ยังเป็นเยาวชนมีกฎหมายที่คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษนะครับจะกอดจูบรูปคำหรือว่าเสียดสีหรือว่าสอดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้มันต้องพึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณสมรักก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าน้องคู่กรณีเนี่ยทำไมถึงไปแจ้งความทั้งที่ตัวเองผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มีพยานหลักฐานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นได้อธิบายความให้กับลูกสาวกับลูกชายเข้าใจไม่กังวลว่าจะส่งผลกระทบทางการเมืองเพราะก่อนหน้านั้นเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดขอนแก่นต้องพิสูตรความจริงให้สังคมได้รับทราบครับได้มาหากันโทรครั้งเดียวเรื่องเดียวตอนเช้านั่นน่ะอ๋อแล้วน้องรับโทรศัพท์ไหมพี่ครับแล้วน้องว่ายังไงบ้างไม่จะทำได้ไงเอาอย่าจะชูหนูอะไรหนูเอ้ยหนูไปแจ้งความเหรอแล้วผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยนะผมแต่ว่าจะไรไม่เป็นไรจะค่อยว่ากันแล้วน้องเขาว่าอะไรไหมพี่ทำไมก็ไปแจ้งความไม่รู้ผมงงเหมือนกันแต่น้องก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับว่าหรือว่าน้องไม่ยอมพูดกับพี่เลยตอนนี้อ๋อผมไม่โทรแล้วโทรหาทนายให้ทนายดูแลแล้วหลังจากเกิดเรื่องเป็นยังไงพี่ทางลูกทางไหนเข้าใจพี่ไหมได้อธิบายได้คุยกับลูกหรือยังครับพี่เออก็ได้คุยบ้างกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ลงการเมืองอนาคตทางการเมืองของพี่เอาไม่หรอกผมไม่ได้สายการเมืองก็รอพิสูจน์กันว่าอย่างผมไม่ไปเอ้าผมอย่างผมไปข่มขืนใครถามดิเออก็ทุกอย่างมันก็มีหลักฐานกล้องวงจรปิดอะไรมันก็มีอยู่แล้วไปตรวจสอบจะได้คุณสมรักยืนยันนะครับว่าตนเองไม่ได้ข่มขืนเยาวชนคนนี้แล้วก็ไม่รู้นะว่าอีกฝ่ายเนี่ยวางแผนมีเจตนาแบล็กเมลหรือไม่หลังจากนี้จะว่าไปตามกระบวนการพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นสมรักได้อัดคลิปชี้แจงกับเพื่อนสนิทนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมเป็นชายหนุ่มก็มาเที่ยวตามประสาคนเที่ยวทั่วไปนะครับส่วนน้องก็มากับเพื่อนของเขามานั่งที่โต๊ะเดียวกันก่อนจะตามกันไปที่โรงแรมเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนและก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าสถานบริการนั้นตนเองมาทราบภายหลังว่าเด็กแก้ไขปีเกิดนะครับในบัตรประชาชนที่ถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็โชว์ให้บอดี้การ์ดของร้านดูก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวโอ้จริงเหรอครับน้องแก้ปีพ.ศ.เกิดในบัตรประจำตัวประชาชนเห็นไหมมันกล่าวหากันไปกันมาสมรักยืนยันว่าคืนนั้นถอดเสื้อผ้ากันจริงหอมกอดกันธรรมดาแล้วก็ถามน้องเขาว่าหนูอายุเท่าไหร่น้องเขาบอกว่า17ปีผมนี่ตกใจก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็นอนหลับไปเลยนะครับจนกระทั่งมาถูกแอบถ่ายแล้วก็เอาไปแจ้งความในท้ายที่สุดนะครับส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาตัวจริงคุณสมรักยืนยันนะครับว่าเซ็นใบหย่ามาแล้ว2เดือนเลยมากินเที่ยวตามประสาพ่อไม่หนุ่มโสดนะครับไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะถูกแจ้งจับเช่นนี้ยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่โดนกล่าวหาอย่างแน่นอนนะครับ